ือเป็ดรูแองนะครับเป็ดยักษ์รูแองนะครับผมเป็ดนำข้าวนะครับเป็ดนำข้าวโซนยุโรปนะครับกำลังสวยนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนู่นติดดินเลยนะครับเอาติดดินเลยครับดูครับสวยมากนี่ครับบางตัวเขาก็ไหว้รุ่นลูกรุ่นอะไรก็มีเยอะแยะเลยรุ่นลูกผมเลี้ยงไว้ตั้งเยอะเลยครับสวยงามนะครับผมนี่เลยครับอันนี้ก็จะรอส่งลูกค้านะครับผมสวยรออาหารยังไม่ได้เอาอาหารให้เดี๋ยวจะไปเอาอาหารให้เขาก่อนก็มาถ่ายรูปก่อนถ่ายวิดีโอก่อนสาวๆหนุ่มๆสวยๆทั้งนั้นดูบางตัวทองเขาลงนะลงพื้นนะดูตัวใหญ่บางตัวนึงติดพื้นเลยติดพื้นเลยติดพื้นตัวเร็วเร็วมากแองนะครับรูแองเป็ดรูแองยักษ์นะครับผมครับตัวใหญ่เขาอยู่ข้างนอกครับสวยงามนะครับผมก็อีกไม่นานก็คงจะไข่แล้วล่ะครับผมรุ่นนี้นะครับแข็งแอดแอดแอดก็พูดเนี่ยไอตัวที่มันเขียวถ้าตัวเมียจะกราบ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 เสียงดังกราบ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 ถ้าตัวมันแอด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 ดูไอตัวนั้นมันดูเป็นไกลมันสวยมากเลยเตี้ยเตี้ยกระท้องติดแล้วติดพื้นแล้วตรงอีกตัวหนึ่งท้องติดพื้นแล้วตัวนี้ท้องติดพื้นนี่ครับทรงเขาก็คือหน้าอกติดพื้นท้องติดพื้นนะครับฟองออกฟองออกเห็นไหมครับติดพื้นสไตล์ของเป็ดลูแองยักษ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะใหญ่กว่าเป็ดบ้านทั่วไปเยอะมากเลยแบบเท่าตัวเลยนะครับเท่าตัวกันเลยมันใหญ่กว่าเลยเท่าตัวกันเลยแบบเขายังไม่ใหญ่เต็มที่ถ้าเต็มที่เนี่ยโอ้โหบึ้ลฮึบบึ้ลฮึบตามสไตล์ของแต่ละสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดนะครับความสวยงามนะครับนู้นออกไปทางนู้นก็จะเป็นหาดนู้นยืนยืนที่ไกลๆนู้นพอดีถ่ายไปข้างนอกก็จะแสงมันจะจ้านะว่าข้างในมันมืดมันมีร่มมันก็เลยปรับได้พอเอาไปทางนู้นปุ๊บมันจะแสงจ้าเลยเดี๋ยววันนี้ถ่ายรูปแองก็เอาแค่รูปแองก่อนนะครับผมนะครับติดพื้นเลยอ่ะติดพื้นเลยถ้าเป็ดทั่วไปมันก็จะตัวเล็กเล็กครึ่งหนึ่งของเป็ดตัวนี้นะครับครึ่งหนึ่งเป็ดตัวนี้จะใหญ่เท่ากับเป็ดเทศนะแต่อาจจะไม่ใหญ่เท่ากับเป็ดเทศมากเท่าไหร่แต่ก็คือสูสีกับเป็ดเทศนะครับสูสีเลยสูสีเป็ดเทศเกือบครึ่งหนึ่งของเป็ดเทศตัวผู้นะฮะสวยมาก